โอ้ยตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ทำไมตอบออกมาแบบมันสั้นอ่ะมันสั้นอย่างเงี้ยตอบไม่ได้โดนใจเลยอ่ะมันเป็นอะไรของมันเนี่ย ChatGPT ของเราชื่อตามคลิปเลยค่ะทำยังไงให้เข้าใจ ChatGPT 4.0เสียตังค์ซื้อไปแล้ว20ดอลลาร์เนี่ย700บาทแต่เขียนพร้อมยังไงก็ไม่ถูกใจวันนี้อาจารย์เนมีคำตอบให้สำหรับทุกคนที่ไปใช้ในการสอนการวิจัยเลยค่ะเราจะทำยังไงให้เข้าใจ ChatGPT 4.0แล้วมันทำงานได้เป๊ะปังมีปัญหากันบ้างไหมคะเสียเงินไป20ดอลนะคะเปลี่ยนเป็น ChatGPT 4.0แล้วยังมีปัญหาค่ะว่ามันอ้องมันมันตอบสั้นมันบอกว่ามันสับสนนะคะอาจารย์เนมีวิธีช่วยค่ะทำให้ ChatGPT 4.0 เรานะคะมีความเป๊ะปังมากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบให้ค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาตรงนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์เนอโนไทยนะคะเป็นอาจารย์สอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์มีความสนใจในเรื่องการวิจัยเทคนิคการสอนเทคนิคการสื่อสารการตลาดด้วยแล้วก็ทำหนังสือตำราในแง่ของวิจัยการตลาดและการตลาดดิจิทัลซึ่งตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปลองใช้AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานของตัวเองในการทำการตลาดในการสอนในการวิจัยด้วยวันนี้ก็จะมาแบ่งปันค่ะสำหรับหลายคนที่ถามอาจารย์ให้เข้ามาเยอะมากเลยซื้อแล้วไม่ประทับใจเสียตังค์700บาทไปแล้วมันพังมันไม่ปังทำไม ChatGPT ของเรามันถึงไม่ได้ดังใจนะคะน้องผู้ช่วยอักษรศาสตร์ที่อาจารย์ได้บอกว่าต้องมาช่วยงานเขียนเราทำไมมันถึงไม่ได้ดังใจนะเดี๋ยวจะหวดก้นเอาไม่เรียวหวดปั๊บปั๊บปั๊บยังไงดีให้มันเข้าที่เข้าทางค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์ได้มีคำตอบให้นะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อทำให้เราไม่พลาดเวลามีวิดีโอชุดต่อไปมาชุดนี้จะสั้นๆมากเลยนะคะแชร์เคล็ดลับปังปังปังมาที่เคล็ดลับแรกก่อนนะคะทุกคนมาดูความพังก่อนนะคะอันนี้อาจารย์ได้สั่งให้มัน create photo of negotiation นะคะอยู่ในรูปนี้นะเห็นไหมคะมันไม่ได้โฟโต้อย่างที่อยากได้มันเป็นรูปวัดรูปไม่น่ารูปอะไรบ้าบอไปเลยนะคะมองว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดให้มันทำต่อนะคะมันก็สับสนไปเลยมึนตึ๊บไปเลยนะคะทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่อาจารย์แนะนำก่อนค่ะเมนูใหม่ของ ChatGPT 4.0 นะคะที่อาจารย์ใช้นะคะสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไปค้นหาค่ะมันไม่มีปลั๊กอินอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนถ้าใครเคยดูวิดีโออาจารย์นี้นะคะคลิกตรงนี้นะคะมันจะแยกเป็น 4.0 3.5 แล้วก็ปลั๊กอินให้เราเลือกปลั๊กตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะ 4.0 มันจะมี DALL-E นะคะแล้วก็จะมีปลั๊กอินบางอย่างของมันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ระบุไปด้วยนะตอนนี้แบบจำกัดมากขึ้นคือส่งได้40คำสั่งต่อ3ชั่วโมงนะคะขณะที่ 3.5 นะคะเป็นทั่วไปที่ทุกคนไม่เสียตังค์เนาะนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้เสียตังค์ไปแล้ว700บาทก็จะใช้ GPT 4.0 ให้พวกเราทุกคนดูนะคะตอนนี้เมนูใหม่ที่เข้ามาค่ะชื่อว่า Explore GPT ค่ะทุกคน Explore GPT นะเราจะใช้เมนูนี้แทนปลั๊กอินค่ะทุกคนไปเลือกเลยค่ะนะ DALL-E Writing Productivity นะคะก็คือว่าเกี่ยวกับวาดรูปเกี่ยวกับเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Productivity เกี่ยวกับการทำวิจัยการวิเคราะห์การทำโปรแกรมมิ่งนะคะการเรียนการสอนนะคะไลฟ์สไตล์นะแล้วก็ทุกคนไปเลือกใช้นะคะเลือกใช้ได้เลยตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์เนยไปใช้ DALL-E นะก็เลือกเลยค่ะมันมี Image Generator มันมีการ์ตูนมันแบ่งประเภทของมันเลยนะคะเราก็ไปเลือกใช้ตามนั้นค่ะอย่าไปใช้ที่ 4.0 ทีเดียวมันก็จะไม่ค่อยแม่นนะคะถ้า Writing ก็จะมี Write For Me นะคะหรือที่อาจารย์เนยเลือกคือ Academic Assistant Proมันทำให้เราใช้ได้ดีขึ้นค่ะนี่คือปลั๊กอินในรูปแบบใหม่นะคะเขียนรูปแบบ humanize นะคะเขียนรูปแบบเป็นมนุษย์มนามากขึ้นเขียนทั่วๆไปนะคะแบบมืออาชีพนะคะเขียนให้ได้ SEO นะคะดังนั้นทุกคนต้องมาเลือกที่ explore GPT นะคะช่วยได้ช่วยตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะโอเคดังนั้นถ้าจะใช้ image generator เมื่อกี้อาจารย์เนทไปใช้ GPT ปกตินะคะให้ติ๊กที่ image generator แบบนี้นะคะแล้วอาจารย์นี้สั่งใหม่นะนะคะ of business meeting นะคะอาจารย์นี้สั่งให้ create photo of business meeting นี่คือพร้อมที่ใช้นะคะพร้อมง่ายๆเลยค่ะนะอันนี้เคล็ดลับนะคะ
ดังนั้นเคล็ดลับแรกบอกพวกเราทุกคนค่ะนะฮะว่าใช้ explore GPT เป็นหลักนะคะในการ generate photo นะคะนี่ค่ะนี่ลองทำพร้อมกับทุกคนเลยนะคะสิ่งที่ image generator ให้มายังไม่ใช่รูปแต่จะให้เป็น prompt นะคะโอเคแล้วเราก็จะเอา prompt เนี่ยแหละค่ะไปใส่เนาะ prompt ไปใส่แต้นๆนะคะอันนี้คือผลที่ได้นะคะเห็นไหมคะได้รูปอย่างที่เราต้องการละนะจาก image generator เป็นตัวทำงานนะคะดังนั้นคำแนะนำอาจารย์นี้คือเลือก explore GPT ให้เหมาะกับงานนะคะที่เราชอบที่เราอยากทำนะคะแล้วน้องเขียนเก่งมากก็อธิบายภาพด้วยนะคะอธิบายภาพด้วย business meeting อันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเขียนโดย AI นะคะคำแนะนำแรกอาจารย์เนยผ่านไปแล้วต้องใช้ explore GPT นะคะคำแนะนำต่อไปค่ะคำแนะนำต่อไปที่พวกเราต้องใช้กันคือเพิ่มโปรไฟล์ตัวเองค่ะเพิ่มโปรไฟล์ตัวเองให้ Chat GPT รู้จักเรา 4.0 รู้จักเรานะคะถ้าใครใช้ตัว AI PIM นะคะมันจะมีให้ติ๊กว่า include my profile info เข้าไปในคำสั่งนะคะก็ช่วยทำให้แม่นขึ้นนะคะก็พิมพ์โปรไฟล์ info นะคะจากการลิงก์ AI PIM เข้ากับอีเมล address เรานะคะทำให้เขารู้จักโปรไฟล์ info เรามากขึ้นนะคะคือข้อมูลตัวเรามากขึ้นนะคะ Chat GPT จะให้ดีคือใช้ของใครของมันค่ะดีมากๆเลยนะหรือนะคะเดี๋ยวอาจารย์นี่ทำให้ดูนะขอย่อจอนิดนึงนะคะหรือนะตรงนี้ให้ทำเพิ่มนิดหนึ่งตรงนี้ให้ทำเพิ่มนิดหนึ่งคือตัว account ของเราค่ะที่เราใช้นะตัว account ของเราที่เราใช้นะคะนะเดี๋ยวทำให้ดูขยับให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ account ที่เราใช้นะคะติ๊กที่ account นะคะนี่มันจะมีให้เรา setting นะคะ setting ต่างๆนะคะนะคลิกที่ account ของเรานะคะซึ่งอยู่มุมซ้ายล่างนะแล้วเราเลือก setting นะคะแล้วเราก็ใส่คำว่าเนี่ยติ๊ก setting มาเสร็จปุ๊บมันจะมี builder profile นะคะนะเนี่ยค่ะนะเราก็ใส่เข้าไปนะคะถ้าเรามีชื่อเรามีเว็บไซต์อะไรใส่เข้าไปนะคะนะข้อมูลต่างๆนะพยายามใส่นะคะทำให้เรามีโปรไฟล์ที่ชัดเจนนะคะหรือหลายคนขยันหน่อยนะคะจะพิมพ์สอนเขาในทุกครั้งที่เราพร้อมก็ได้นะคะอย่างพักนึงนี้ก็จะบอกค่ะว่า I am นะ marketing lecturers นะ in open university ก็ใส่เขาไปเลยค่ะนะคะว่าฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเปิดในประเทศไทยนะคะก็ใส่โปรไฟล์ตัวเองให้เขารู้จักค่ะนะคะแต่ถ้ามี AI PIM เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยสามารถ include my profile เข้าไปได้นะคะแล้วเอา AI PIM เนี่ยเชื่อมต่อกับอีเมลของเราค่ะนะคะดังนั้นคำแนะนำต่อไปอาจารย์เนคเคล็ดลับที่3คือใช้ AI PIM ให้เป็นค่ะนะคะอาจารย์เนคมีวิดีโอสอนวิธีใช้ AI PIM อยู่นะคะข้อดีคือว่าใช้เสร็จปุ๊บมันจะมีพร้อมออโต้ให้เราเลยนะคะอย่างนี้อาจารย์เนคเลือกพร้อมทางด้านการตลาดอยู่โอ้โหมันจะบอกเลยค่ะว่าอยากให้ทำอะไรนะคะมีพร้อมซึ่งเราติ๊กได้เลยนะคะติ๊กปุ๊บมันจะมาใส่ด้านล่างเลยขณะเดียวกันหลายคนถามอาจารย์เนคมาว่าเอ้ยอาจารย์เซตภาษาแบบนี้ได้ยังไงก็คือ AI PIM ค่ะเราไม่ต้องมานั่งสั่งว่าให้ output in Thai output in English ค่ะเขียนไว้ในนี้เลยเราไม่ต้องมานั่งสั่งโทนค่ะนะสั่งได้แต่อาจจะมีจำกัดนิดนึงแค่ emotional กับ default นะคะถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องอัปเกรดอยากได้แบบแนวกวีแนว dramatic แนวอะไรอย่างเงี้ยต้องอัปเกรดนะคะแล้วก็ lighting style ค่ะเนี่ยนะแบบแนวบทกลอน poetic นะคะถ้าอยากได้มากกว่านี้อัปเกรดดังนั้นสะดวกมาก AI PIM นะคะดังนั้นแนะนำเลยใช้ AI PIM นะคะแล้วก็ลิงก์ AI PIM เข้ากับ Gmail ของเราทำให้เขารู้จักเรามากขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งทางในการสร้างโปรไฟล์เรากับ Chat GPT อีกอันนึงที่อาจารย์แนะนำค่ะนะบัญชีของเราค่ะนะ
หลายคนใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดนะคะไม่เป็นไรอีเมลกับพาสเวิร์ดก็ไม่ว่ากันเพียงแต่มันจะไม่ลิงก์โปรไฟล์เราเราก็ต้องไปนั่งทำโปรไฟล์เราให้มันรู้จักเนาะนั่งทำโปรไฟล์เราให้มันรู้จักนะคะแต่ถ้าอยากให้มันรู้จักเรามากกว่านี้นะคะก็แนะนำว่าตัว GPT ของเราอะค่ะนะให้นะลิงก์กับอีเมลนะคะเหมือนเป็นวันคลิก sign in นะคะก็คือ sign in เข้าไปกับอีเมลเลยนะคะตอนทำนะมันจะทำให้เขารู้จักเรามากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลอีเมลเราได้ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีข้อเสียจันนี้ไม่รู้นะนะคะบางคนถ้าห่วงเรื่อง privacy นะคะก็ไม่ค่อยอยากนะแต่ถ้าเป็นข้อดีก็คือว่าทำให้มันเป๊ะปังมากขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่เป๊ะความไม่ปังเดี๋ยวนั้นสรุปเคล็ดลับเลยค่ะใช้ GPT 4ยังไงนะคะมันถึงจะเป๊ะกับเรามากขึ้นอันแรกเลยค่ะนะคะนะใช้ explore GPT ค่ะนะ explore GPT นะตอนนี้มันเป็นเมนูใหม่มันไม่มีเมนูปลั๊กอินแล้วเราใช้ explore GPT มาช่วยนะคะแล้วก็สองค่ะเพิ่มโปรไฟล์ตัวเองเข้าไปเพิ่มโปรไฟล์โดยการวิธีสอนมันเทรนมันนะคะหรือนะพิมพ์ใส่เข้าไปตอนที่เราล็อกอินนะคะตอนที่เราล็อกอินมันจะมีเซตติ้งนะคะให้เราใส่นะคะเซตติ้งข้อมูลของเรานะเราก็ใส่เลยนะคะว่าโปรไฟล์เราเป็นยังไงนะโปรไฟล์เราเป็นยังไงนะคะเราทำงานที่ไหนนะคะเราต้องการ data แบบไหนนะคะเราเทรนมันได้เลยค่ะนะคะอย่างที่2ค่ะอย่างที่3ค่ะแนะนำเลยใช้ AI PRM ค่ะก็คือการสั่งพร้อมด้วย AI นะคะมันจะสามารถนะทำให้เราสั่งพร้อมได้ดีขึ้นนะคะแล้วรวมถึงมันมีการจดจำโปรไฟล์ของเราทำให้การเทรน GPT เราดีขึ้นนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นใครอยากรู้นะคะว่าAI PRM ทำยังไงนะคะติดตั้งยังไงนะคะก็ไปที่วิดีโอที่อาจารย์ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งการ์ดไว้ให้นะคะแล้วก็รวมถึงเข้าไปในเว็บไซต์ของ AI PRM ได้เลยนะคะเพื่อทำให้เรานะคะสามารถติดต่อกับ AI PRM ได้นะคะเนี่ยนะคะนะคะเนี่ยมันก็จะให้สมัครนะคะ install AI PRM สำหรับ ChatGPT เลยซึ่งตอนนี้ฟรีอยู่นะคะทุกคน install ฟรีอยู่นะคะทำให้เราบังคับ input ได้รวมถึง include เอาโปรไฟล์เราใส่ไปได้ด้วยนะคะอย่างที่4ที่จะแนะนำค่ะลิงก์บัญชีเข้ากับ Gmail เราหรือหลายคนมีบัญชี Facebook อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะลิงก์ก็ได้นะคะมันจะเข้าไปอ่านโปรไฟล์เราได้มันก็จะเข้าใจเรามากขึ้นนะคะแต่จะแนะนำให้ลิงก์กับบัญชีที่เป็นตัวตนเรามากที่สุดส่วนใหญ่ถ้าเรื่องการเรื่องงานก็มักจะเป็นอีเมลอะค่ะจันนี่ก็เลยแนะนำพวก Gmail Hotmail นะคะจะดีที่สุดเลยนะคะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นสั้นๆเลยให้เคล็ดลับ4อย่างนะคะของการใช้ ChatGPT 4.0 นะคะให้มันเป๊ะปังมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะ